คือข้อนี้ครับเป็นเรื่องภาคตัดกลวยนะครับเป็นในหัวข้อพวกเลขาคดีวิเคราะห์นะฮะเขาบอกว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะครับทำการไฮไลท์ดีๆนะครับข้อใดไม่ถูกอะไรไม่ถูกต้องนะฮะนะคุณจะระวังกลลวงโจทย์ด้วย ข้อใดไม่ถูกต้องทีนี้เขาบอกว่า A1 ส่วน A2 เท่ากับ B1 ส่วน B2 สำหรับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า L ขนานกันกับ L1 ขนานกับ L2 การที่มันขนานกันอะไรเท่ากันนะสโลปเท่ากันครับทีนี้คุณก็หาสโลปของ L1 นะครับการหาสโลปเนี่ยนะครับไม่ยากถ้าเกิดผมให้สมการนะฮะ AX บวก BY บวก C เท่ากับ0เนี่ยนะการที่เราจะหาสโลปจากสมการเส้นตรงได้นะครับมันทำได้หลายวิธีวิธีที่คนฮิตกันที่สุดก็คือจำเป็นสูตรลัดนะครับว่าให้เรานำลบสัมประสิทธิ์หน้า X ส่วนด้วยสัมประสิทธิ์หน้า Y ดังนั้นลบก็เติมเข้าไปสัมประสิทธิ์หน้า X ก็คืออะไรครับ A ครับสัมประสิทธิ์หน้า Y ก็คืออะไร Bส่วนที่เราจะต้องรู้ก็คือตัวลบนี่แหละต้องเพิ่มเข้ามาเองนะครับเท่ากันกับสโลปให้เป็นตัว m แล้วกันนะครับนะแค่นี้เองครับเราก็หาสโลปของ l อะไรสโลปของ l 1นะครับซึ่งก็คืออะไรนะสัมประสิทธิ์หน้า x ก็คือ a 1ส่วนได้สัมประสิทธิ์หน้าอย่าลืมติดลบนะครับสัมประสิทธิ์หน้า y ก็คือ b ละ b 1นะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะหาสโลปนะครับสโลปของอะไรครับ l 2ก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x ก็คือลบ a 2ส่วนได้กันกับ b 2นะครับทีนี้การที่ขนานกันอะไรต้องเท่ากันนะสโลปต้องเท่ากันแสดงว่าประโยคนี้นะครับก็สามารถสรุปได้ว่า ML1 ต้องเท่ากับ ML อะไร L2 แสดงว่าลบ A1 ส่วน B1 เท่ากับลบ A2 B2 เราจะได้ว่าถ้าลบตัดตลอดนะครับก็จะได้ว่า A1 ส่วน A2 นะถ้าเราย้ายขึ้นไป B1 B2 นะครับแสดงว่าประโยคนี้เป็นจริงครับเป็นจริงนะเป็นจริงนะครับเป็นจริงเลยนะครับก็ตอบอันนี้ถูกนะครับถูกแต่เขาถามว่าข้อไหนผิดนะครับอย่าหลงโจทย์นะครับช้อยสองครับเขาบอกว่า ช้อยสองนะอันนี้คือคุณรู้คอนเซปต์ตรงนี้แล้วนะครับช้อยสองเขาบอกว่า L1 ขนานกับ L2 แสดงว่ามีจำนวนจริง K ไม่เท่ากับ0นะครับการที่ขนานกันอะไรเท่ากันนะเราตอบดิอะไรเท่ากันการที่ขนานกันความชันต้องเท่ากันดูว่าความชันต้องเท่ากันดังนั้นถ้าเกิดความชันเท่ากันนะครับความชันเท่ากันเนี่ยนะครับความชันเท่ากันเราก็ทำเหมือนเดิมดูว่าก็เอาอะไรครับเมื่อกี้เราจะได้อะไรนะ A1 ส่วนอะไรครับ A2 ดูว่าเท่ากันกับ B1 ส่วน B2 ตามจริงก็มาที่ผมทำตอนแรกนะครับแต่ทีนี้เขาถามว่าขนานกันอีกเราก็ต้องโยงมาสูตรเดิมตัวเดิมอีกนะครับนะทีนี้เขาอยากจะได้ตัวนี้ใช่ไหมเขาอยากจะได้ตัวนี้เนี่ยเราทำการย้ายข้างเพื่อใช้ A อยู่ฝั่ง A1 อยู่ฝั่งเดียวเราก็จะได้ว่า A1 ต้องเท่ากับ B1 ส่วน B อะไร B2 คูณด้วยกันกับ A อะไร A2 ทีนี้คุณสังเกตนะ K คือต้องอะไรครับ K จะต้องเป็นอะไร K จะต้องเป็นก้อนนี้นะถูกป่ะ K ก็จะต้องเป็นอะไรครับ K ก็ต้องเป็น K ต้องเท่ากับ B1 ส่วน B2 ถูกป่ะ B1 ส่วน B2ทีนี้การที่จะเป็นสมการเส้นตรงอย่างครบสูตรได้ตัวนี้ต้องไม่เป็นอะไรไม่เป็น0ถ้าตัวนี้เป็น0ตัวนี้จะเป็นอะไรก็ช่างยกเว้นอินฟินิตี้กับ0ตัวนี้มันจะบังคับว่ามันต้องเป็น0แต่ทีนี้ตรงนี้ยังไงก็ไม่เป็น0ครับถูกป่ะนะถ้าคุณไปเรียนเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์มันจะมีตัวบังคับว่าสัมประสิทธิ์หน้า y ห้ามเป็น0มันคือเป็นสมการเส้นตรงอย่างครบสูตรได้ถูกป่ะจบนะครับบางคนเอาพี่ทำไมถึงไม่เป็นศูนย์วะคือนี้ครับน้องคืออย่างนี้ครับก็คือว่าถ้าเราสมการนี้คุณสังเกตดีนะถ้าเกิดคุณเอาลบ a ส่วน b ถ้าเกิด b เป็นศูนย์มันจะเป็นอินฟินิตี้หรือเขาเรียกว่าอนุกรมรูอะไรครับรูออกนะครับรูออกเขาเรียกว่าไดเวอร์เจนต์รูเข้าเขาเรียกว่าคอนเวอร์เจนต์อันนี้มันไม่เกี่ยวกันนะแต่ทีนี้จะเกิดให้ฟังดังนั้น k เนี่ยจะต้องไม่เป็นศูนย์ถึงจะจริงนะถ้าจะให้เก๋าจริงนะครับนะอันนี้ก็ถูกไปนะครับประโยคนี้ถูกไปแต่ทีนี้เขาถามว่า b หนึ่งเท่ากับ k b สองจริงไหมก็ย้ายข้างครับb1 ต้องเท่ากับ a1 a2 คูณแล้วครับ b2 นะครับตัวนี้ก็คือ k นะครับก็จริงอีกเช่นเดิมนะครับนะถ้าอย่างมันก็เป็นอนุกรมก็จะเป็นเขาเรียกว่าลำดับนะครับเขาเรียกว่า sequence นะครับเขาเรียกว่าลำดับรูออกพวก infinity นะครับช้อย2ถูกครับช้อย3ก็บอกว่าถ้าจำนวนจริง k ที่ทำให้ a1 เท่ากับ k a2 และ b1 เท่ากับ k b2 แสดงว่านะแสดงว่า L1 ตั้งฉากกับ L2 นะครับ
ทีนี้นะครับผมจะเกริ่นให้ฟังนิดหนึ่งครับการที่มันตั้งฉากกันอะไรเท่ากันครับการที่มันตั้งฉากกันนะเช่นถ้าเกิดผมให้เส้นนี้แล้วกันนะครับเส้นนี้นะดูนะเส้นนี้อันนี้เขาเรียกว่าตั้งฉากกันนะครับตั้งฉากกันนะพอมันตั้งฉากกันเนี่ยนะครับถ้าเรานำใช้ความรู้เรื่องเวกเตอร์แต่ทีนี้ผมจะไม่เกินคุณต้องรู้สูตรนี้นะนะถ้าเกิดเส้นสีเหลืองผมให้เป็น m มีความชันนะครับคือ m l 1เส้นสีชมพูมีความชันก็คือ m l 2นะครับถ้าเรานำนำความชันมาดอทกันเนี่ย m l 1ดอทกันกับ m l 2นะครับคุณจะมีค่าเท่ากับลบ1นะครับมีค่าเท่ากับลบ1ทีนี้เนี่ยความชันคุณก็รู้อยู่ดีแล้วครับเมื่อกี้เราหาได้ถูกป่ะว่าความชันเกิดจากการนำลบสัมประสิทธิ์หน้า x ส่วนด้วยสัมประสิทธิ์หน้า y นะครับก็รู้แล้วเรารู้แล้วก็ง่ายแล้วครับเรารู้แล้วนะทีนี้สลบ m l 1ก็คืออะไรครับก็คือลบอะไรครับลบ a 1ส่วนด้วยกันกับ b 1นะครับดอทแล้วก็สัมประสิทธิ์เนี่ยก็คือลบ a 2ส่วนด้วยกันกับ b 2เท่ากับลบ1คุณดูนะคุณดูดีๆลบเจอลบกลายเป็นบวกถูกป่ะก็ย้ายขึ้นไปก็จะได้ว่า a 1 a 2เท่ากันกับลบ b 1 b 2นะวิธีการก็ต้องทำไปแล้วดูช้อยไปนะครับคุณก็จะได้ว่า a 1เนี่ยนะครับถ้าเราย้าย a 2ลงไปเป็นส่วนนะครับก็จะกลายเป็น a 1เท่ากันกับลบ b 1 b 2ส่วน a 2อย่างนี้นะครับทีนี้คุณสังเกตดีๆนะไอ้ตัวนี้มัน a อยู่ a 2อยู่ด้านบนถูกป่ะตัวนี้คือ a 2อยู่ด้านล่างมันตรงข้ามกันเลยนะครับมันตรงข้ามกันเลยนะถ้าเราย้ายขึ้นไปก็ต้องเป็น a 2กำลังลบ1เขาเรียกว่า invert ของ a 2อันนี้ก็เก่าไม่ต้องตอบไปเป็นนะครับดังนั้นตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณหาเป็น b นะดูนะถ้าเกิดคุณอยากจะทำให้มันเป็น b 1แล้วกันนะฮะคุณก็จะได้ว่าไอ้ดูนะครับนะคุณก็จะได้ว่า b 1ต้องได้เท่ากับลบ a 1 a 2ส่วนได้ b ล่ะ b 2นะครับซึ่งมันเป็นอะไรครับตัวนี้มันเป็นอยู่ด้านบนมันให้อยู่ด้านบนแต่ที่ให้ตัวเรามันอยู่ด้านล่างไม่ได้นะครับข้อนี้ก็ต้องฟอลต์ไปครับเท็จนะผิดเลยนะครับถ้าเกิดคุณทำโจทย์ปะคุณก็ตอบได้เลยนะครับแต่ทีนี้เราจะดูความกระจ่างแจ้งนะครับทีนี้ประโยคนี้ก็บอกว่าถ้า a 1 a 2บวกกันกับ a 1ตัวนี้บวกกันกับ b 1 b 2เท่ากับ0แสดงว่า a l 1ตั้งฉากกันกับ l 2คือจากสมการนี้เหรอครับจากสมการนี้บ่งอะไรครับบ่งว่านะคุณดูนะจากสมการนี้เอางี้เดี๋ยวงงผมทำให้มันชัดๆแล้วกันอย่าจากสมการนี้นะครับจากสมการนี้นะจากสมการนี้เขาบอกว่า l นะครับml 1 ml 2เท่ากับลบ1 ml 1คืออะไรครับนะก็คือลบ a 1ส่วน b 1ลบ a 2ส่วน b 2นะครับต้องเท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณจะจัดรูปสมการถ้ามันทำเหมือนนี้ก็ปอบโชเชเลยนะครับก็จะได้ว่า a 1ส่วนได้ b 1เนี่ยนะเท่ากันกับลบ b 1 b 2ถูกป่ะนะเพราะว่าลบเจอลบกลายเป็นอะไรกลายเป็นบวกนะครับมันก็เหลือลบฝั่งนี้อยู่ตัวเดียวเลยนะทีนี้คุณย้ายข้างครับนะย้ายจากนะครับย้ายจากฝั่งขวามือนะครับไปยังซ้ายแหละซ้ายมือนะครับถ้าเรามองเข้าไปในหน้าจอนะครับก็จะได้ว่า a 1 a 2บวกจากลบย้ายเป็นบวก b 10นะครับดังนั้นสมการนี้เป็นจริงดังนั้นช้อย4ก็ถูกนะครับข้อนี้ต้องตอบช้อยที่ผิดก็คือช้อย3นะครับต่อไปข้อนี้ครับก็เป็นเรื่องเป็นโจทย์ที่น่าหลอกนะฮะหลอกมากเลยนะครับข้อนี้ผมทำตอนแรกก็โดนหลอกเลยนะฮะนะไปหาจุดตัดนะครับคือข้อนี้ครับกำหนดเส้นตรง L1 นะครับมีสมการก็คือตามนี้ครับสมการนี้นะครับและ L2 ก็มีตามสมการนี้นะครับไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าสมการลีเนียร์หรือสมการเส้นตรงนะครับเวลาพอดกราฟต้องเป็นกราฟเส้นตรงนะฮะคือตามจริงเนี่ยถ้าเก๋าจริงเขาไม่เขียนระบุแบบแกนออร์ดิเนตพวกนี้ให้หรอกนะครับก็คือให้เราดูสโลปแล้วเทียบรูปเอานะว่าควรจะอยู่เป็นกราฟรูปอะไรอย่างเงี้ย L1 ตัดกับ L2 ตัวนี้มันสามารถหาคุณสมบัติหาพิกัดที่มันตัดกันได้นะครับหาพิกัดหรือตัดกันไ
นะครับเพราะว่ามี2สมการ2ตัวแปรคือ x กับ y ดังนั้นคุณสามารถแก้สมการโดยใช้ความรู้เรื่อง determinant ก็ได้นะครับหรือถ้าไม่ใช้ความรู้ determinant คุณอาจจะใช้การแก้สมการระบบสมการเชิงเส้นในเรื่องเมทริกซ์ได้นะครับแต่หลักสูตรปัจจุบันเขาตัดออกจากแพทหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ว่า l 1ตัดกับ l 2นะครับที่หยุด r นะครับ p มีโคออร์ดิเนต80ก็ให้มาเส้น pq ตั้งฉากกับ l 1นะครับที่จุด q เส้น ps ตั้งฉากกับ l 2ที่ s โจทย์ข้อนี้นะครับตามจริงถ้าเราอ่านเบี่ยวผิวเผินมันทำได้ทั้งหมดอยู่2วิธีแต่ข้อนี้วิธีที่2มันทำไม่ได้มันบังคับจริงๆนะครับมันบังคับนะเอางี้แล้วกันผมจะทำแบบละเอียดนะครับทุกคลิปมาผมก็จะทำแบบเร็วๆแต่ทีนี้เราจะมาโฟกัสแบบความเข้าใจจริงๆดีกว่านะครับทีนี้เรามาดูนะ เรามาดูโจทย์ข้อนี้ถามหาพื้นที่นะครับพื้นที่รูปแบบนี้เขาเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับวิธีการก็คือลำกว้างคูณยาวนะครับถ้าเกิดระยะตัวนี้ผมให้เป็นระยะ x ถูกไหมครับตอนนี้คือระยะ y ดังนั้นคุณจะหาพื้นที่หรือ area คุณก็แค่จับ x คูณ y ถูกไหมฮะกับยาวคูณกว้างก็จบนะครับกับยาวคูณกว้างทีนี้แล้วเราจะหายังไงล่ะขนาดของ x กับขนาดของ y คุณดูหน่อยคุณดูดีๆเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่า l 1เนี่ยคือตามสมการนี้ไอ้ตัวเนี้ยคือ x ถูกป่ะตัวเนี้ยคือ yคือเขาให้สมการนี้มาคุณดูสังเกตนะตัวนี้มันปมตัวนี้ถึงตัวนี้ถูกป่ะมันมีคุณสมบัตินะครับในเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์อย่างหนึ่งว่าถ้าเรามีเส้นตรงเส้นหนึ่งนะฮะหรือมีสมการเส้นตรงเนี่ยครับอย่างนี้ถูกป่ะซึ่งถ้าเราวัดหยาบตั้งฉากมานะครับซึ่งพิกัดนี้ก็คือพิกัดอะไรครับพิกัดให้เป็นพิกัด AB พิกัด XY แล้วกันนะฮะ XY ตัวนี้มีสมการเส้นตรงก็คือ AX บวก BY บวก C นะครับเราอยากจะหาระยะตรงนี้เราใช้สูตรครับ Absolute AX บวก BY บวก C ส่วนด้วยกันกับ Square Root A กำลัง2บวก B กำลังอะไร E กำลัง2สูตรนี้ได้นะครับดังนั้นคุณจะหา x ได้ครับโดยเรารู้พิกัดตัวนี้ถูกป่ะถึงตัวนี้คือสมการเส้นตรง l ก็ได้นะครับเรามาแทนค่ากันนะครับนะเรามาทำค่าก็คือหา x นะ l ต้องเป็นตัวนี้นะเพราะว่าเราวัดจากตรงนี้อย่างนี้นะครับต้องใช้ l 1คุณสมบัติ l 1ก็คือ 4x x ก็คืออะไรครับ x ก็คือจะอะไร8นะครับ8ถูกป่ะใส่เครื่องหมาย absolute เพื่อบ่งบอกว่าไอ้ระยะมันเป็นบวกนะครับมันเป็นบวกนะครับเขาเรียกว่าการบ่งบอกขนาดเม็ดชัวร์ทีนี้ก็ได้เป็นลบ3 y คือ0แล้วก็ลบ1ใช่ไหมฮะนะคุณดูสมการ l 1ดีๆนะครับส่วนด้วย square root a กำลัง2บวก b กำลัง2 a ก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x ก็คือ4กำลัง2บวกกันกับสัมประสิทธิ์หน้า y ก็คือลบ3กำลัง2ก็มีค่าไปเลยครับลบ3กำลัง2เนี่ยมีค่าก็เป็น9ถูกไหมฮะนะด้านล่างก็จะได้ไปเลยครับด้านล่างก็จะได้เป็น5นะครับเป็นรูสแควร์รูเขาเรียกว่ารากที่2ของนี่มา4คูณ8เท่านั้นครับ4 8 30อะไร32ทีนี้พจน์เนี่ยมันเป็น0นะครับคุณไม่ต้องไปโฟกัสไม่ต้องไปเพ่งเล็งไม่ต้องไปดูก็ได้นะครับคุณก็จะได้คำตอบว่าอันนี้ก็คือ32ลบ1ก็คือ30ละ8 4 3 2ก็เป็น3ละ31ส่วนด้วย5นะครับแสดงว่า x เนี่ยนะครับมีขนาดก็คือ31ส่วน5หน่วยนะเราได้ x แล้วนะครับต่อไปเราจะหา y ครับy เนี่ยหาอย่างไรครับเรา y ต้องใช้คุณสมบัติ l 2นะครับเพราะว่าถ้าเราโฟกัสตัวนี้มาถึงตัวนี้มันคือ l 2แล้วนะครับก็ absolute 3 x ก็คืออะไรครับ x ก็คือ8ครับนะบวก4 y ก็คือ0แล้วก็ลบ2 a กำลัง2ก็คืออะไรครับ3กำลัง2ครับบวกกันกับ4กำลัง2เพราะฉะนั้นก็คือ8 3 24ดูป่ะ8 3 24ก็8 3 24 24ลบออก2นะครับเพราะว่าพจน์นี้กลายเป็น0ไม่ต้องดูก็ได้นะครับ
ก็จะกลายเป็น22ส่วนเลยครับ22ถูกป่ะ24ลบ2ก็ได้22ส่วน5นะครับนี่คือ y นะครับหน่วยด้วยใส่หน่วยให้เรียบร้อยทีนี้การที่หน่วยคูณหน่วยก็คือหน่วยกำลัง2เช่นเมตรคูณเมตรก็จะได้เมตรกำลัง2ซึ่งเมตรกำลัง2ก็เรียกว่าตารางเมตรนะครับถ้าเมตรกำลัง3เขาเรียกว่าลูกบาศก์เมตรนะฮะทีนี้การที่เราจะหาพื้นที่ก็ต้องเกิดจากกว้างคูณยาวโดยการเอาไว้คูณลองนะครับคุณก็จะได้ว่านะครับพื้นที่หรือแอเรียนะครับแอเรียแอเรียของพื้นที่รูปลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็จะเกิดกว้างคูณยาวหรือ x คูณ y x ของเราก็คือ31ส่วนเลยครับส่วน5คูณกันกับเดี๋ยวมันจะเหมือนตัวแปร x สักตัวเดี๋ยวต้องจะแก้อีกนะครับ22ส่วนเลยครับส่วน5เท่ากันกับส่วนด้านล่างคือ20อะไร25เท่าไหร่วะ22ก็2 6แล้วก็0แล้วก็2 6ก็จะกลายเป็น2 8 6อันเนี้ย682นะครับนะครับ682ก็ตอบช้อยที่ไหนวะตอบช้อยที่1นะครับช้อยที่1เลยนะครับตอบช้อยที่1ข้อนี้ก็ต้องตอบ682ต่อหน่วยนะครับก็ตอบไปนะครับ682ซนติเมตรโจทย์ข้อนี้นะครับถ้าเกิดคุณเผลอคุณอยากจะไปหาพิกัดจุดตัดตรงนี้ถูกไหมครับแล้วคุณก็จะหาพิกัดตัวนี้นะซึ่งโคตรยากเลยถึงมันทำไม่ได้พอคุณรู้จักพิกัดตัวนี้ถูกป่ะคุณก็หาระยะตรงนี้ถูกป่ะระยะตรงนี้ซึ่งคุณใช้สมบัติเลยตัวนี้ก็วัดไปตัวนี้ตัวนี้ก็วัดมาตัวนี้แล้วคูณกันนะเพราะทุกด้านมันสมมาตรกันหมดนะครับซุปบ้านมันเป็นซิมเมทรีนะครับไม่ใช่อะซิมเมทรีมันสมมาตรนะครับขอบคุณครับ